ัวข้อการบรรยายในช่วงก่อนหน้านะคะจะทำให้เราเห็นว่าความท้าทายจากความแตกต่างของคนแต่ละรุ่นอาจถูกมองว่าเป็นสงครามแห่งช่วงวัยแต่จริงๆแล้วความแตกต่างของช่วงวัยอาจจะไม่ใช่ปัญหาค่ะความแตกต่างตรงนั้นอาจเป็นพลังให้สังคมเราก็ได้หากเราเปิดใจเปิดโอกาสให้เกิดการสร้างความร่วมมือและการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อผนึกกำลังในการตอบโต้หรือตอบโจทย์ความท้าทายที่คนในยุคปัจจุบันต้องเผชิญค่ะในหัวข้อนี้เราจะชวนทุกท่านนะคะมาขบคิดประเด็นในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ปลอดภัยและเปิดกว้างเพื่อเพิ่มทักษะการปรับตัวต่อความท้าทายและให้คนยุคใหม่ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศในหัวข้อเปิดใจเปิดประตูเรียนรู้ใหม่ค่ะจะเห็นว่าในหัวข้อนี้นะคะเราไม่ได้ใช้คำว่าคนรุ่นใหม่ค่ะแต่จะใช้คำว่าคนยุคใหม่เพราะคนยุคใหม่มีความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความหลากหลายทางเรื่องของอายุเชื้อชาติศาสนาแล้วก็ความชอบนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยต่างต้องเผชิญความท้าทายที่ต้องปรับตัวรวมถึงแต่ละคนก็มีจุดมุ่งหมายในการเรียนรู้ที่ต่างกันเช่นกันค่ะพื้นที่การเรียนรู้สำหรับคนยุคนี้จึงจำเป็นต้องเสริมทักษะการปรับตัวและตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและรวดเร็วเราจะเห็นว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้นะคะมีปัจจัยมากมายเลยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายคนยุคใหม่ทุกคนต่างต้องเจอกับความท้าทายเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดอย่างโควิด-19 การพัฒนาของเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในส่วนนี้นะคะจึงอยากชวนทุกท่านมามองภาพความท้าทายจาก3ปัจจัยข้างต้นที่กระทบชีวิตของพวกเรากันค่ะมาพบกับความท้าทายแรกนะครับเป็นเรื่องที่ทุกท่านเนี่ยเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆคือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สะท้อนให้เห็นว่าโรคอุบัติใหม่ถึงแม้มีโอกาสเกิดขึ้นไม่บ่อยนักแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นในอนาคตทุกคนทุกช่วงวัยก็ต้องพร้อมปรับตัวและรับมือนะครับทั้งวัยเรียนและวัยทำงานสำหรับวัยเรียนจากการมองผลกระทบของโควิด-19 ตลอด3ปีที่ผ่านมาสร้าง3บาดแผลให้กับเด็กไทยแผลแรกคือแผลกว้างครับที่เด็กไทยทุกคนเผชิญกับภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอยจากมาตรการปิดโรงเรียนเพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดทำให้โรงเรียนสังกัดสพฐกว่า 12,000 แห่งไม่สามารถเปิดสอนออนไซต์ได้ส่วนที่เหลือก็ไม่ใช่ว่าจะเปิดสอนได้ตลอดทำให้เวลาเรียนของเด็กไทยลดลงและเรียนไม่ต่อเนื่องแผลที่2คือแผลลึกสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เด็กบางกลุ่มมีความรู้ถดถอยมากกว่ากลุ่มอื่นโดยเฉพาะกลุ่มเด็กยากจนที่ไม่พร้อมเรียนทางไกลจากข้อมูลของกสศ.นะครับชี้ให้เห็นว่าเด็กยากจนมีจำนวนเพิ่มขึ้นในช่วงโควิด-19คือจาก 760,000 คนในปี2562มาเป็น 1.2 ล้านคนในปี2564ซึ่งจากแผลกว้างและแผลลึกในส่วนนี้ทางสภาการศึกษาได้มีการสำรวจภาวะการเรียนรู้ที่ถดถอยและพบข้อมูลที่บ่งชี้ได้ว่าเด็กไทยมีโอกาสสูญเสียการเรียนรู้ซึ่งนำไปสู่แผลที่3ก็คือแผลเป็นจากการประมาณการของธนาคารโลกยูเนสโกและก็ยูนิเซฟพบว่าเด็กยุคโควิดเจเนเรชั่นจะสูญเสียรายได้ในอนาคตรวมแล้วสูงถึง17ล้านล้าน US ดอลลาร์สถานการณ์โควิด-19 ไม่ได้กระทบเฉพาะวัยเรียนแต่กระทบวัยทำงานด้วยทั้งในแง่ของชั่วโมงการทำงานการว่างงานและค่าจ้างการปิดเมืองทำให้ทำงานได้ไม่เต็มที่ถ้าไม่นับคนตกงานแล้วทำให้ชั่วโมงการทำงานลดลงถึง 7% ซึ่งรวมแล้วประมาณ2ล้านชั่วโมงสำหรับอัตราการว่างงานในช่วงโควิด-19 ก็เพิ่มขึ้นเป็นครั้งประวัติศาสตร์โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนอายุ 15-24 ปีที่มีอัตราการว่างงานสูงถึง 9% สำหรับรายได้ของแรงงานในภาคธุรกิจที่มีความเสี่ยงก็ลดลงอย่างมากโดยเฉพาะภาคบริการที่พักและอาหารที่รายได้ลดลง 13% ภาคขนส่งลดลง 10% และค้าส่งค้าปลีกลดลงถึง 9% นอกจากภาวะความไม่มั่นคงทางอาชีพที่ลดลงแล้ววัยแรงงานเนี่ยต้องรับมือรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไปทางเรื่องของการ work from home ที่ต้องทำงานที่บ้าน 100% หรือว่าต้องทำงานที่บ้านในบางส่วนที่สำคัญสำหรับบางคนที่มีบุตรหลานก็ต้องจำเป็นต้องดูบุตรมีภาระที่เพิ่มขึ้นจากการดูแลบุตรหลานที่เรียนออนไซต์ไม่ได้อีกปัจจัยหนึ่งนะคะที่เข้ามาท้าทายคนยุคใหม่คือความปั่นป่วนของเทคโนโลยีอย่างปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่เรารู้จักกันนะคะถึงแม้มันจะมีความมหัศจรรย์ก็จริงแต่มันเข้ามาปั่นป่วนอาชีพเช่นกันค่ะไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่ใช้ทักษะที่หลายคนมีนะคะอย่างเช่นการขับรถในอนาคตเราจะเห็นรถไร้คนขับมากขึ้นเรื่อยๆนะคะหรืออาชีพที่ใช้ทักษะเฉพาะอย่างการประเมินความเสี่ยงในการอนุมัติสินเชื่อก็โดนป่วนเช่นกันค่ะเราจะเห็นหลายองค์กรใช้ AI มาประเมินความเสี่ยงในการอนุมัติสิน
ชื่อโดยเฉพาะแบบที่วงเงินไม่สูงมากนะคะมากไปกว่านั้นค่ะอาชีพที่เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างนักกฎหมายก็มีการใช้ AI เข้ามาทำงานเช่นกันอย่างประเทศเอสโตเนียมีการใช้ AI ตัดสินข้อพิพากษาสัญญามูลค่าน้อยกว่า 7,000 ยูโรแค่เราอัปโหลดข้อมูลเข้าไปเท่านั้นค่ะนอกจากจะมาปั่นป่วนอาชีพแล้วนะคะเทคโนโลยี AI อาจจะมาปั่นป่วนเรื่องศีลธรรมและความถูกต้องด้วยรวมถึงปั่นป่วนแล้วก็ท้าทายประเด็นเรื่องความเป็นเจ้าของของผลงานที่สร้างขึ้นมาค่ะตัวอย่างแรกนะคะคือความสามารถในการสร้างรูปของ AI เนี่ยจากคำสั่งมีกรณีว่ารูปที่สร้างโดย AI ถูกส่งเข้าประกวดค่ะแล้วก็ชนะการประกวดด้วยประเด็นนี้ก็เป็นที่ตั้งคำถามว่ารูปที่สร้างโดย AI เนี่ยเป็นศิลปะหรือเปล่านะคะแล้วก็มีคุณสมบัติที่จะได้รับรางวัลหรือไม่ค่ะอีกตัวอย่างนึงเลยนะคะคือมีผู้เรียนเนี่ยใช้ AI ที่มีความสามารถในการเขียนบทความค่ะทำการบ้านส่งอาจารย์และยังรับจ้างทำการบ้านให้เพื่อนโดยใช้ AI ด้วยประเด็นนี้ก็เป็นที่ถกกันเหมือนกันนะคะในเรื่องของความถูกต้องและความชอบธรรมในการใช้ AI เช่นกันค่ะความท้าทายต่อมานะคะมาจาก climate change หรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภาวะโลกรวนที่ทุกคนรู้จักกันนะคะที่กระทบทุกคนและท้าทายการปรับตัวทั้งในปัจจุบันและอนาคตในแง่การดำเนินชีวิตและการทำงานค่ะหากมองในภาวะการเปลี่ยนแปลงแบบสุดขั้วนะคะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกเนี่ยทำให้ภูมิประเทศเปลี่ยนไปจนอาจทำให้เกิดการย้ายถิ่นฐานทำให้คนที่ถูกกระทบเนี่ยต้องมีการย้ายสังคมแล้วก็ย้ายพื้นที่ที่อยู่ใหม่ซึ่งทำให้เกิดการปรับตัวเหมือนกันค่ะนอกจากนี้นะคะภาวะสภาพอากาศสุดขั้วทั้งร้อนจัดหรือฝนตกหนักที่ทั้งตกหนักขึ้นแล้วก็ถี่มากขึ้นเนี่ยอาจทำให้เกิดภาวะขาดแคลนอาหารขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาดทำให้ผู้ที่โดนกระทบเนี่ยต้องปรับตัวปรับการใช้ชีวิตเพื่อความอยู่รอดแต่หากเรามองใกล้ตัวพวกเราเข้ามาสักนิดนึงค่ะจะเห็นว่าการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการปรับตัวต่างๆต้องอาศัยความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติซึ่งทักษะแล้วก็ความรู้เหล่านี้ค่ะเป็นเรื่องที่หลายคนต้องเรียนรู้ใหม่เช่นกันนะคะในแง่ของการทำงานค่ะด้วยสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงความพยายามในการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำนะคะทำให้งานที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเข้มข้นอาจหายไปในอนาคตค่ะเช่นงานที่เกี่ยวกับเหมืองถ่านหินหรืองานที่เกี่ยวกับรถยนต์สันดาปนะคะโดย ILO ประมาณการว่างานดังกล่าวจะหายไปประมาณ6ล้านตำแหน่งเลยค่ะความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานแล้วก็กระแสการขนส่งที่ใช้พลังงานสะอาดนะคะทำให้เกิดอาชีพใหม่ขึ้นเช่นกันทาง ILO เนี่ยก็ประมาณการว่าจะเกิดอาชีพใหม่ขึ้นนะคะดังกล่าวถึง24ล้านตำแหน่งภายในปี2030ค่ะงานที่เข้าข่ายดังกล่าวนะคะก็เป็นงานที่เกี่ยวกับพลังงานทางเลือกงานช่างซ่อมรถพลังงานไฟฟ้าหรือว่างานสถาปนิกรักโลกที่เราเรียกว่า Eco Architect ค่ะทั้ง3ปัจจัยข้างต้นนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดอย่างโควิด-19 เองที่มากระทบความเป็นอยู่ทำให้การเรียนหรือการทำงานออนไลน์เนี่ยเป็นความปกติใหม่การพัฒนาของ AI ที่มาปั่นป่วนอาชีพและปั่นป่วนศีลธรรมรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มากระทบงานและการใช้ชีวิตผลักดันให้ประเทศไทยค่ะต้องส่งเสริมทุนมนุษย์ให้คนยุคใหม่เพื่อคนทุกช่วงวัยจะพร้อมปรับตัวให้ทันโลกที่ผันผวนแล้วตอนนี้ทุนมนุษย์ของเราเป็นอย่างไรกันบ้างคะเมื่อหันกลับมามองทุนมนุษย์ของไทยยังพบว่าน่าเป็นห่วงจากข้อมูลของธนาคารโลกพบว่าเมื่อเด็กแรกเกิดในวันนี้กลายมาเป็นแรงงานในอีก18ปีข้างหน้าจะสามารถทำงานได้เพียงร้อยละ61ของระดับเต็มศักยภาพเท่านั้นซึ่ง3ประเด็นก่อนหน้าก็ยิ่งท้าทายทุนมนุษย์ของไทยมากขึ้นไปอีกสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าทุนมนุษย์คือเรื่องความพร้อมในการปรับตัวพิซซ่า2018มีการสำรวจทัศนคติของเด็กไทยอายุ15ปีในเรื่องการปรับตัวและพบว่าเด็กไทยจำนวนเกินครึ่งหนึ่งมองว่าตัวเองไม่สามารถปรับตัวได้ดีโดยที่เกือบ 64% มองว่าตัวเองไม่สามารถรับมือกับสถานการณ์ผิดปกติได้ดีเกือบ 57% มองว่าตัวเองไม่น่าจะก้าวข้ามความท้าทายเมื่อพบปะกับผู้คนที่มาจากวัฒนธรรมอื่นได้ดีนักและเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นก็พบว่าความพร้อมในการปรับตัวของเด็กไทยอยู่รั้งท้ายในระดับโลกคือระดับที่60จากทั้งหมด65ประเทศและที่สำคัญยังมีประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำคือการสำรวจครั้งนี้ได้พบว่าเด็กรวยมีความพร้อมในการปรับตัวมากกว่าเด็กจนอย่างมีนัยยะสำคัญและสัญญาณที่ทำให้เห็นว่าคนไทยสามารถปรับตัวได้คือต้องสามารถเปิดใจกล้าลองและพร้อมเติบโตการเปิดใจหมายถึงสามารถปลดความรู้เก่าที่ล้าสมัยออกและนำความรู้ใหม่ที่ทันสมัยเข้ามา
กล้าลองหมายถึงตั้งคำถามกล้าทดลองและแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆเข้าตัวคือมีความเชื่อว่าตัวเองสามารถพัฒนาได้จากการฝึกฝนและพยายามและที่สำคัญต้องพร้อมฟื้นตัวเมื่อทำพลาดถ้าดูจากระดับทุนมนุษย์และระดับความพร้อมของเด็กไทยณปัจจุบันอาจจะพูดได้ว่าพื้นที่การเรียนรู้เดิมไม่น่าจะตอบโจทย์อีกต่อไปดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการออกแบบพื้นที่การเรียนรู้ใหม่เพื่อสร้างทักษะและความสามารถเหล่านี้ให้มีมากขึ้นครับพื้นที่การเรียนรู้ต้องเป็นอย่างไรเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายของคนยุคใหม่ผมเสนอว่ามี4ประเด็นครับประเด็นแรกคือประตูทางเข้าต้องเปิดรับสำหรับทุกคนทุกช่วงวัยให้เข้าไปได้ง่ายประเด็นที่2เมื่อเข้าประตูไปแล้วในพื้นที่ต้องทันสมัยมีองค์ความรู้ใหม่ๆหรือเทคโนโลยีใหม่ๆในการเรียนรู้ประเด็นที่3มีสะพานข้ามทำหน้าที่เชื่อมโยงพื้นที่ในและนอกห้องเรียนเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบและประเด็นสุดท้ายคือความปลอดภัยในพื้นที่การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อคนตั้งคำถามแก่สังคมและทดลองทำสิ่งใหม่ๆได้อย่างปลอดภัยเพื่อให้เกิดการเปิดรับสิ่งใหม่ๆที่ตามมาพื้นที่การเรียนรู้4อย่างที่เสนอไปผมอยากลองชวนทุกท่านสำรวจประเทศไทยกันครับว่าตอนนี้พื้นที่การเรียนรู้ของเราพร้อมแล้วหรือยังสำหรับผมมองว่ายังไม่น่าตอบโจทย์ความต้องการสำหรับคนยุคใหม่ครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นผมขอทำหน้าที่ไกด์และชวนทุกท่านสำรวจพื้นที่การเรียนรู้ของไทยไปพร้อมๆกันครับจุดแรกที่ผมจะพาไปดูคือประตูเราจะเห็นว่าประตูทางเข้าไม่ได้เปิดกว้างทำให้ไม่ใช่ทุกคนที่สามารถเข้าไปในพื้นที่การเรียนรู้ได้โดยประชากรวัยเรียนเกือบครึ่งหนึ่งเข้าไม่ถึงการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยิ่งถ้าเราแบ่งตามกลุ่มรายได้จะพบว่าคนที่มีรายได้น้อยมีโอกาสเข้าประตูน้อยมากโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาโดยกลุ่มที่จนสุด 10% สามารถเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยได้เพียง 3-4% เท่านั้นทั้งนี้รัฐไทยก็มีมาตรการเพิ่มโอกาสเข้าถึงการศึกษาเพื่อดันประตูให้เปิดกว้างมากขึ้นเช่นเงินทุนเสมอภาคที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้แก่กลุ่มเด็กที่มีรายได้น้อยมีกยศ.ที่ให้เงินกู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงอุดมศึกษาและในอนาคตอาจจะมีธนาคารหน่วยกิจที่อาจตอบโจทย์ให้คนทำงานเข้ามาอัพสกิลหรือรีสกิลได้อย่างยืดหยุ่นมากขึ้นแต่ยังมีประเด็นที่ต้องทำเพิ่มอีกเช่นเปิดโอกาสให้กู้เงินในหลักสูตรระยะสั้นเพื่ออัพสกิลรีสกิลได้และที่สำคัญเมื่อเข้าไปแล้วต้องฝึกทักษะที่เอาไปใช้ในชีวิตจริงได้ไม่ใช่ในห้องเรียนเท่านั้นแต่ประตูเข้าสู่พื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียนก็ยังไม่เปิดกว้างด้วยจากการสำรวจของ Kids for Kids พบว่าเยาวชนไทยอายุ 15-25 ปีเกือบ 40% ไม่เคยไปแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์หอศิลปะศูนย์ฝึกอาชีพหรือห้องสมุดเป็นต้นซึ่งสาเหตุหลักคืออยู่ไกลและอาจจะมีจำนวนไม่มากพอจุดที่2ที่อยากให้ทุกท่านเห็นเมื่อก้าวข้ามประตูมาแล้วจะพบว่าพื้นที่การเรียนรู้ส่วนใหญ่อยู่ในห้องเรียนและมีแนวทางการเรียนรู้ที่ไม่ทันสมัยโดยสิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียนอาจนำไปใช้ในชีวิตจริงไม่ได้ซึ่งจะทำได้นั้นต้องส่งเสริมให้เด็กมีการคิดชั้นสูงเช่นการวิเคราะห์การประเมินคุณค่าหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ถ้าเรามาดูในวิชาประวัติศาสตร์ในระดับการศึกษาภาคบังคับมีการเรียนที่พัฒนาทักษะการคิดชั้นสูงเพียง 22% เท่านั้นและกว่าจะเรียนต้องรอให้เด็กถึงม.1ที่สำคัญยังสอนเครื่องมือทางประวัติศาสตร์เพื่อใช้ในการมองโลกและสังคมของโลกน้อยเกินไปเวลาส่วนใหญ่ถูกสอนให้เข้าใจความเป็นมาของประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีกฎระเบียบที่ไม่เอื้อในการนำสื่อมาใช้ทดลองการสอนแบบใหม่ๆได้ทีมวิจัยของ TDI ลงพื้นที่ในจังหวัดระยองพบว่ามีโรงเรียนกลุ่มหนึ่งพยายามรวมตัวกันซื้อแบบการสอนออนไลน์เพื่อมาใช้ในห้องเรียนเพื่อให้ประหยัดต้นทุนแต่บริษัทก็ไม่สามารถที่จะออกใบกำกับภาษีเป็นรายโรงเรียนได้โรงเรียนเหล่านี้จึงหันไปพึ่งเงินส่วนอื่นโดยไม่ใช้งบประมาณของรัฐสำหรับสิ่งที่เรียนในห้องเรียนส่วนใหญ่ก็มีคำตอบตายตัวเช่นการตีความเรื่องการมีวินัยซึ่งเป็นการควบคุมตัวเองและเป็นประโยชน์ต่อการแสวงหาความรู้ใหม่ๆเพื่อปรับตัวอยู่เสมอแต่จากกระแสที่พบในปัจจุบันการตีความในโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นเรื่องการมีวินัยภายนอกผ่านเรื่องการตัดผมให้ตรงตามระเบียบที่กำหนดจุดที่3ที่ผมจะพาทุกท่านไปชมคือสะพานที่คอยเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ในและนอกโรงเรียนเข้าด้วยกันจุดนี้ผมขอใช้เวลามากเป็นพิเศษนะครับเพราะเป็นจุดสำคัญที่ทำให้การเรียนรู้สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงสะพานแรกคือสื่อในการสอนที่จำเป็นต้องนำโลกจริงมาสอนในห้องเรียนแต่จากโจทย์เลขที่เราเห็นในโซเชียลมีเดียจะเห็นได้ว่าโจทย์นี้เปิดโอกาสให้เด็กแก้ได้หลายวิธีแต่ทำให้เกิดคำถามว่าเด็กจะเอาไปใช้แก้ปัญหาจริงนอกห้องเรียนได้อย่างไรหรืออีกโจทย์นึงที่เจอในแบบฝึกหัดท้ายบท
เด็กที่แก้โจทย์นี้ได้ถือว่าเป็นเด็กเก่งในโลกของคณิตศาสตร์แต่ตอบได้ยากว่าจะเก่งในโลกแห่งความเป็นจริงด้วยหรือไม่การสร้างสะพานในหนังสือเรียนก็สามารถทำได้โดยการยกสถานการณ์ที่เด็กสามารถหรือมีโอกาสพบเจอมาเป็นแกนเรื่องเพื่อให้เด็กใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในการแก้ปัญหาเช่นหาความคุ้มค่าของพิซซ่าที่มีขนาดแตกต่างกัน2ถาดหรือให้หาวิธีแชร์ค่าอาหารที่แต่ละคนทานไม่เหมือนกันเป็นต้นสะพานแห่งที่2ที่ผมจะพาทุกท่านไปดูคือสะพานที่เชื่อมสถานที่ระหว่างในกับนอกห้องเรียนจากการลงพื้นที่ของทีมวิจัย TDRI ในจังหวัดสตูลได้พบการสอนที่ใช้โครงงานเป็นฐานหรือที่เรียกว่า Project Based Learning ผ่านโมเดลครู3เศร้าที่ออกแบบให้ทุกคนเป็นครูและเรียนได้ทุกที่การเรียนนี้ผ่านคำถามที่เกิดขึ้นในชุมชนรอบโรงเรียนว่าทำอย่างไรจึงจะลดค่าไฟฟ้าของชุมชนได้และใช้บินค่าไฟฟ้าจริงเป็นสื่อการสอนการเรียนแบบนี้ไม่เพียงทำให้นักเรียนได้รู้คณิตรู้สถานการณ์ชุมชนและรู้จากการแก้ปัญหาแต่ครูก็ยังได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆให้เกิดการตั้งคำถามมากกว่าการให้คำตอบและเมื่อเด็กนำวิธีการลดค่าไฟไปสอนให้แก่ชุมชนชุมชนก็เรียนรู้วิธีการประหยัดพลังงานและที่สำคัญสามารถลดค่าไฟฟ้าได้จริงถึง 200,000 บาทเพียงแค่1เดือนเท่านั้นอีกตัวอย่างหนึ่งคือโรงเรียนนักเดินป่าในจังหวัดน่านที่เปิดโอกาสให้ทุกคนทุกช่วงวัยได้เรียนรู้ทั้งในรูปแบบออนไลน์และการปฏิบัติจริงในป่าเพื่อให้ทราบวิธีเอาตัวรอดวัฒนธรรมการเดินป่าสากลและที่สำคัญทำให้ผู้เรียนทุกคนเห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติอีกด้วยสะพานแห่งสุดท้ายคือสะพานที่เชื่อมการเรียนเพื่อทำงานสถาบันอุดมศึกษาของไทยเริ่มมีการพัฒนาหลักสูตรปริญญาหรือหลักสูตรระยะสั้นโดยร่วมมือกับสถานประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรมเพื่อสร้างการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานในที่ทำงานจริงแต่ถ้านับเปรียบเทียบกับจำนวนหลักสูตรทั้งหมดก็ถือว่ายังมีจำนวนน้อยและจำเป็นต้องส่งเสริมให้มีหลักสูตรลักษณะนี้เพิ่มมากขึ้นสุดท้ายนี้ผมและดร.ชาริกาจะพาสำรวจว่าพื้นที่การเรียนรู้ของไทยมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนครับผมขอยกตัวอย่างเด็ก2คนที่อยู่คนละซีกโลกทั้ง2คนเริ่มต้นจากการตั้งคำถามเด็กคนแรกสงสัยว่าทำไมผู้ใหญ่ถึงไม่เดือดร้อนกับภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นเพียงแค่4ปีครับในวันนี้เธอกลายเป็นไอคอนและแรงบันดาลใจในการเรียกร้องในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกเด็กอีกคนหนึ่งสงสัยว่าทำไมการศึกษาถึงไม่สอนให้ใช้เหตุผลเพื่อสร้างจริยธรรมแต่ทันทีที่ชูป้ายคำถามนี้กลายเป็นอันตรายสำหรับผู้ใหญ่ทันทีและเขาถูกพาตัวออกจากนอกห้องไม่ใช่พื้นที่ทางกายภาพเท่านั้นนะคะที่อาจไม่ปลอดภัยพื้นที่ออนไลน์ที่ดูเหมือนจะเปิดให้มีการเรียนรู้ลองผิดลองถูกหรือถกประเด็นกันที่เดิมทีอาจมีคำตอบตายตัวเนี่ยก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยเช่นกันค่ะแต่พื้นที่ในส่วนนี้ก็เริ่มเปิดกว้างมากขึ้นทำให้สามารถพูดคุยประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงกันได้เช่นประเด็นเกี่ยวกับศาสนาหรือประเด็นเรื่องเพศเป็นต้นนะคะโดยเป็นพื้นที่และเป็นสื่อที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนมุมมองที่แตกต่างไม่นำเสนอคำตอบที่ตายตัวและปรับบรรทัดฐานในการพูดคุยประเด็นที่อาจมีความเห็นไม่ลงรอยกันด้วยค่ะจะเห็นว่าการมองพื้นที่การเรียนรู้ของคนไทยข้างต้นนั้นเรายังมีพื้นที่การเรียนรู้ที่เข้าถึงโดยทุกคนไม่ได้เพราะประตูไม่เปิดกว้างความรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนแยกจากกันค่ะสะพานเชื่อมการตั้งคำถามที่ท้าทายกลายเป็นพื้นที่ที่อันตรายสำหรับการเรียนรู้ดังนั้นพื้นที่การเรียนรู้จำเป็นต้องถูกออกแบบใหม่ค่ะโดยทำให้ประตูเปิดกว้างเข้าถึงได้ทุกคนพื้นที่มีความทันสมัยมีสะพานเชื่อมความรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนอย่างเพียงพอสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนได้ตั้งคำถามและได้เรียนรู้ร่วมกันค่ะเราจะเห็นว่าพื้นที่การเรียนรู้ที่แสดงไปข้างต้นเนี่ยมีส่วนประกอบที่แสดงถึงแหล่งการเรียนรู้หลายแบบระบบสนับสนุนต่างๆทั้งประตูทั้งสะพานทั้งเรื่องความปลอดภัยในส่วนนี้จึงอยากยกตัวอย่างพื้นที่การเรียนรู้ในรูปแบบเมืองเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้เพื่อแสดงถึงระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ที่มีองค์ประกอบที่พึงประสงค์ในพื้นที่ค่ะตัวอย่างของพื้นที่แรกที่อยากจะชวนทุกท่านดูคือโครงการโฮซิตี้ที่เมืองเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์โดยใช้เมืองทั้งเมืองเนี่ยเป็นพื้นที่การเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะพิพิธภัณฑ์สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ห้องสมุดถนนล้วนเป็นแหล่งการเรียนรู้ทั้งนั้นที่พิเศษไปกว่านั้นนะคะคือในเวลาเรียนเนี่ยครูสามารถพานักเรียนขึ้นระบบขนส่งสาธารณะไปสู่แหล่งการเรียนรู้ได้นอกจากนี้ค่ะครูยังมีความสามารถนะคะในการออกแบบกิจกรรมในห้องเรียนให้เชื่อมกับแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยและใช้เทคโนโลยีค่ะมาช่วยเสริมการเรียนรู้นะคะเช่นมีเรื่องแท็บเล็ตเนี่ยให้นักเรียนถือไปเพื่อถ่ายรูปในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้และต้องการหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
พื้นที่และรูปแบบการเรียนรู้แบบนี้นะคะจะเอื้อต่อการเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานนะคะที่ใช้ปัญหานำการเรียนรู้โดยใช้หัวข้อหรือเหตุการณ์ต่างๆที่มีจุดเชื่อมโยงในชีวิตประจำวันและชุมชนของผู้เรียนมาตั้งเป็นปัญหาเน้นการทำงานเป็นกลุ่มโดยนักเรียนรับผิดชอบการเรียนรู้ของตัวเองนะคะและสุดท้ายค่ะครูไม่ใช่ผู้กลุ่มความรู้แต่เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้หรือเป็นฟาซิลิเทเตอร์นะคะนอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนหรือในระบบแล้วเนี่ยทางโฮสิตี้เนี่ยก็ยังให้ความสำคัญกับแหล่งการเรียนรู้สาธารณะด้วยเพราะมีความสำคัญมากเลยค่ะกับคนนอกระบบการศึกษาโดยเฉพาะห้องสมุดค่ะที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการและกิจกรรมที่หลากหลายการออกแบบพื้นที่การเรียนรู้แบบโฮสิตี้เนี่ยสะท้อนการมีสะพานเชื่อมที่แข็งแรงเชื่อมการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนรวมถึงมีระบบการสนับสนุนที่ดีนะคะพื้นที่เปิดกว้างทันสมัยและปลอดภัยใช้ปัญหานำการเรียนรู้ครูไม่ใช่ผู้กลุ่มความรู้อีกต่อไปค่ะประตูพื้นที่การเรียนรู้เปิดกว้างจากตัวอย่างการออกแบบห้องสมุดนะคะที่เป็นพื้นที่ของทุกคนให้ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้และใช้พื้นที่ได้ค่ะอีกตัวอย่างนึงนะคะอยากจะขอพาทุกคนกลับมาที่ทวีปเอเชียนะคะที่เมืองซูวอนประเทศเกาหลีค่ะที่มีแหล่งการเรียนรู้มากมายหลายรูปแบบสำหรับทุกคนเลยค่ะโดยมีแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนมากมายถึง600แห่งนะคะจากข้อมูลที่สำรวจในปี2019ค่ะจะเห็นว่าในเมืองนี้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนมากถึง42แห่งศูนย์การเรียนรู้ของเด็กและวัยรุ่น73แห่งศูนย์การเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรม20แห่งนะคะรวมถึงมีห้องสมุดมากถึง118แห่งค่ะโดยแต่ละแห่งเนี่ยจะอยู่จากห่างจากบ้านของประชากรทุกคนเฉลี่ยประมาณ10นาทีให้ทุกคนเข้าถึงได้นะคะตัวอย่างของแหล่งการเรียนรู้ที่เมืองนี้ค่ะเช่นสถาบันวอลาโดนะคะที่เป็นโรงเรียนสำหรับผู้สูงอายุที่จะสามารถเข้ามาเรียนรู้หรือฝึกทักษะที่อยากเรียนได้หรือแม้แต่สถาบันนูกูน่านะคะที่เป็นพื้นที่ให้ทุกคนเนี่ยได้เข้ามามีโอกาสแชร์ความรู้เพื่อเป็นการสร้างระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ด้วยเช่นนักศึกษาวิชาเอกรัสเซียเนี่ยจะมาเปิดสอนภาษารัสเซียให้คนทั่วไปลองมาเรียนแล้วก็มาทำความรู้จักกับประเทศดังกล่าวมากขึ้นค่ะอีกแหล่งการเรียนรู้ที่น่าสนใจมากนะคะในเมืองนี้ค่ะคือพิพิธภัณฑ์ห้องน้ำหรือศูนย์วัฒนธรรมแฮวูแจที่สอนเรื่องใกล้ตัวอย่างเรื่องสุขภาพและการขับถ่ายค่ะจะเห็นว่าพื้นที่การเรียนรู้ของเมืองซูวอนเนี่ยมีการออกแบบให้มีประตูที่เปิดกว้างมีสะพานที่เชื่อมถึงโดยการสร้างเครือข่ายพื้นที่การเรียนรู้ให้คนเข้าถึงได้ง่ายด้วยการเดินเพียง 5-10 นาทีทำให้พื้นที่ทันสมัยตอบโจทย์ผู้เรียนนะคะโดยไม่ใช่การทำขึ้นมาเฉยๆแต่มีการเซอร์เวย์ความต้องการของผู้เรียนด้วยนะคะแล้วก็มีการออกแบบให้ทุกคนมีส่วนร่วมนะคะโดยมีการตั้งคณะทำงานมาบริหารพื้นที่ที่มาจากทุกภาคส่วนที่สำคัญค่ะเป็นการใช้สื่อค่ะเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้นะคะถึงแหล่งการเรียนรู้ให้คนหลากหลายเนี่ยเข้าถึงพื้นที่การเรียนรู้มากขึ้นค่ะจะเห็นว่าเมืองเนี่ยคนเป็นเครือข่ายพื้นที่ของการเรียนรู้นอกห้องเรียนค่ะที่เป็นพื้นที่เรียนรู้ทางสังคมของผู้คนและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อช่วยรัฐบาลท้องถิ่นพัฒนากลยุทธ์ที่เป็นรูปธรรมนะคะในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและส่งเสริมความเท่าเทียมทางการศึกษาของผู้คนด้วยค่ะเมื่อเราเห็นตัวอย่างข้างต้นแล้วนะคะเราจะทำอย่างไรเพื่อปรับพื้นที่การเรียนรู้ของไทยให้เหมาะสำหรับคนยุคใหม่มากขึ้นค่ะการสร้างพื้นที่การเรียนรู้แบบใหม่ต้องทำ3ปรับด้วยกันนะคะคือ 1. ปรับการลงทุน 2. ปรับเป้าหมายให้ผู้เรียนมีทักษะการปรับตัวและ 3. ปรับบรรทัดฐานทางสังคมเพื่อขยายประตูให้กว้างปรับพื้นที่ให้ทันสมัยเพิ่มสะพานเชื่อมที่แข็งแรงและมีความปลอดภัยมากขึ้นในพื้นที่ค่ะในส่วนของการขยายประตูเนี่ยต้องอาศัยการลงทุนในมาตรการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงพื้นที่การเรียนรู้ทุกระดับและทำให้เกิดการนำนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้สนับสนุนในการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการทำพื้นที่ให้ทันสมัยต้องลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ในห้องเรียนรวมถึงปรับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างสื่อการเรียนการสอนแบบใหม่เช่นโมเดล subscription หรือว่าการแชร์ต้นทุนระหว่างหน่วยงานที่กล่าวไปค่ะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางอย่างสม่ำเสมอเพื่อยกระดับเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนให้พร้อมปรับตัวการสร้างสะพานเชื่อมที่แข็งแรงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะคะที่ต้องอาศัยการลงทุนด้านพื้นที่เช่นการนำที่ดินของรัฐที่ไม่ใช้ประโยชน์เนี่ยมาทำเป็นแหล่งการเรียนรู้โดยเฉพาะในจังหวัดที่มีแหล่งการเรียนรู้น้อยหรือไม่มีเลยการสร้างความร่วมมือโดยการนำพื้นที่ของเอกชนมาใช้ทำศูนย์การเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์ที่เป็นความรู้เฉพาะของธุรกิจนั้นโดยรัฐค่ะต้องช่วยเสริมแรงจูงใจให้เอกชนนำพื้นที่ตรงนี้มาใช้ด้วยนอกจากนี้นะคะการสร้างสะพานเชื่อมที่แข็งแรงต้องอาศัยความร่วมมือกับเอกชนในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับเป้าหมายการเรียนรู้ให้เชื่อมกับการปฏิบัติงานจริงในที่ทำงานจริงรวมถึงปรับปรุงและพัฒนาผลิตบุคลากรผู้สอนให้สามารถออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมความรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเข้าด้วยกันได้ค่ะนอกจากปรับการลงทุนปรับเป้าหมายการเรียนรู้แล้วนะคะการปรับบรรทัดฐานของสังคมเพื่อให้
พื้นที่การเรียนรู้เนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะโดยบทบาทสื่อนั้นสำคัญมากเลยนะคะในส่วนนี้โดยสื่อต้องนำเสนอข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้รอบด้านค่ะโดยเฉพาะประเด็นที่เป็นที่ถกเถียงของสังคมหรือเป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนเพื่อให้สังคมเนี่ยได้เรียนรู้จากมุมมองที่หลากหลายนอกจากนั้นนะคะสื่อควรเลี่ยงนำเสนอข้อมูลในลักษณะที่นำไปสู่คำตอบเดียวที่ตายตัวเพื่อให้คนเรียนรู้จากความคิดเห็นที่หลากหลายแล้วก็สังคมที่ซับซ้อนรวมถึงยอมรับความแตกต่างมากขึ้นค่ะเมื่อเราปรับการลงทุนปรับเป้าหมายการเรียนรู้ปรับบรรทัดฐานของสังคมเพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้อันพึงประสงค์แล้วพื้นที่เหล่านี้ค่ะจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดกว้างสำหรับคนยุคใหม่ให้เรียนรู้ทักษะที่สนใจเชื่อมโยงกับโลกจริงและเสริมทักษะการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสุดท้ายนี้พวกเราอยากชวนทุกท่านสำรวจพื้นที่การเรียนรู้รอบตัวในปัจจุบันและลองเปิดใจเพื่อปรับมันให้เป็นประตูสู่การเรียนรู้ของคนยุคใหม่กันค่ะ